เรื่องการมาและการอภิปรายเพราะเราไม่มีการลงมติให้อยู่แล้วเราเป็นแต่ไหนนะเราได้นำวิธีการที่ถูกต้องจากท่านนะครับไม่มีผลอะไรที่ท่านจะส่งตัวแทนหรือแม้แต่ท่านจะอ้างเหตุผลที่อื่นที่จะไม่มาสภาแต่เราขอเรียกร้องเชิญชวนให้ท่านมาที่สภาแล้วเราจะได้แก้ปัญหาในเรื่องการขอปิดท้ายเล็กน้อยนะครับว่าบางครั้งเราอาจจะนึกว่าปัญหาปากท้องกับการเมืองนั้นไม่เกี่ยวกันไม่จริงครับปากท้องกับการเมืองไม่เกี่ยวข้องกันในการเมืองที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ที่เราประชาชนได้รับความลำบากดังนั้นจึงขอให้แก้ไขปัญหาต่างๆให้ถูกต้องทั้งจากแบบนี้เราจะได้ทำงานร่วมกันไปต่อไปนะครับอย่างรับรู้การชวนท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าศาลนัดคำฟังคำวินิจฉัยวันที่18ที่มีข้อมูลนี้ข้อมูลใหม่จะเชื่อว่าท่านนายกท่านประธานท่านอาจจะไปเปรียบเทียบกันเรื่องผลดีผลเสียผมเชื่อว่าท่านอาจจะต้องคุยกับรัฐบาลได้ว่าที่ท่านนายกตรวจไม่ว่างมันไม่ว่างเพราะอะไรแล้วก็แรกแล้วก็พูดทุกวันที่ว่านายกเลิกภารกิจนั้นเสียแล้วมาใช้ภารกิจนี้อาจจะได้ทุกอย่างได้ทุกงานไม่ได้เสียงานใดงานหนึ่งเราเชื่อว่ามันมีทางที่จะพิจารณาเรื่องนี้ได้ใช่ครับก็จะขอหารือท่านตอนนี้ดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวันที่18เราก็จำใจรับแล้วนะเราไม่ได้มากเรื่องนะแต่ว่าพอมีเรื่องของศาลเข้ามาเราก็เห็นว่ามันจะเสียกรรมใดกรรมหนึ่งเราก็เลยคิดว่าเวลาที่เหลือจะลองทบทวนดีไหมถ้าท่านประธานไม่ทบทวนท่านจะยอมเสียกรรมใดกรรมหนึ่งหรือนายกจะยอมเสียกรรมใดกรรมหนึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายเราจะยืนยันเหมือนท่านพงศกรพูดนะครับว่าภารกิจในการบริหารบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องทำทีละเรื่องปัญหามันมาพอดีประดังเนี่ยนายกก็ควรจะบริหารมันได้ทุกเรื่องไปพร้อมๆกันเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเดือดร้อนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญทำไปพร้อมกันได้ถ้าคิดว่าจะต้องทำคนละเรื่องทีละเรื่องเนี่ยผมคิดว่าบ้านเมืองแย่นะ